รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อกเตอร์ไพจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนกรณีของหมูเด้งก็เหมือนกันนะผมคิดว่าถ้ามันจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยั่งยืนหรือที่จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยเราก็ต้องคิดต่อละหรือว่าคนที่เขาวางแผนหรือรัฐบาลจะต้องมองนะว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะต่อยอดหมูเด้งไปในเชิงของการทำเมอร์ชานดิซิ่งการทำไปจับมือกับต่างประเทศการสร้างอะแวนเนสเรื่องสิ่งแวดล้อมการรักสัตว์การอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นผมเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยเราเองได้รับประโยชน์จากหมูเด้งอย่างเป็นรูปธรรมสวัสดีค่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องของธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงของจีนเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ฟังเคยคุยกันไปแล้วถึงเรื่องของมินิซีรีส์หรือว่างานทางด้านดราม่าละครที่ขยับขยายไม่เพียงแต่หนังหรือภาพยนตร์เท่านั้นแต่เข้ามาสู่สื่อบันเทิงในรูปแบบของออนไลน์แต่ยังมีธุรกิจบันเทิงอีกแบบนึงค่ะที่อลังการงานสร้างไม่แพ้กันแล้วเผลอๆจะเป็นสเกลไซส์ขนาดที่ใหญ่มากด้วยนั่นก็คือการแสดงกลางแจ้งหรือแสงสีเสียงค่ะนี่มันเป็นภาคหนึ่งเท่านั้นเองที่เราเห็นจากสิ่งที่จีนทำรูปธรรมชัดเจนที่สุดถ้าใครได้ติดตามดูการแข่งขันพิธีเปิดและปิดกีฬาโอลิมปิกซึ่งเป็นมหากรรมการกีฬาของมวลมนุษยชาตินะคะจีนก็เป็นเจ้าภาพมาแล้วทั้งในส่วนของฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวด้วยเราก็จะเห็นว่าการแสดงที่เขาต้องการจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกเนี่ยไม่เพียงแต่เรื่องของตัวขนาดของการแสดงชุดของการแสดงแล้วก็จำนวนของผู้คนที่เรียกว่าเป็นนักแสดงเท่านั้นค่ะจัดเต็มใส่เต็มในแสงสีเสียงนะคะแล้วก็เรื่องของความล้ำสมัยโดยเฉพาะล่าสุดก็มีการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ด้วยนี่คือสเกลใหญ่นะคะถ้าถอดลงมาเป็นสเกลเล็กย่อยๆตามเมืองตามมณฑลเราก็จะพบมหากรรมใหญ่ๆอีกครั้งหนึ่งก็คืออย่างเช่นมันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เทศกาลส่งท้ายปีการเฉลิมฉลอง CCTV ที่เป็นสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลจีนสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเนี่ยจัดฉายการแสดงยาวข้ามปีหลายชั่วโมงก็เป็นเวลาที่บรรดาประชากรชาวจีนครอบครัวรวมตัวกันแล้วก็ชมการแสดงผ่านสถานีโทรทัศน์หรือออกไปสู่ข้างนอกอีกแบบหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวดังๆจัดอยู่ในเกรดหลายๆดาวชั้นเกรด A ของจีนก็มักจะมีการแสดงแสงสีเสียงไลท์แอนด์ซาวด์ที่เรียกว่าจัดใหญ่จัดเต็มแล้วก็เป็นหนึ่งในหมุดหมายของการดึงดูดนักท่องเที่ยวค่าตั๋วไม่ถูกนะคะนายกตัวอย่างถ้าหลายคนเคยไปจางเจียเจี้ยซึ่งเป็นฉากหลังของภูเขาหินสลับทับซ้อนปรากฏอยู่ในหนังภาพยนตร์ของฮอลลีวูดอย่างเช่นอวตารเนี่ยนะก็มีภูเขาสูงๆขึ้นมาที่นั่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นเยี่ยมเลยภูมิทัศน์นี่งดงามมากเหมือนภาพวาดที่อยู่บนภูเขาหินที่เป็นเทือกเขาเนี่ยนะจางอี้หมูซึ่งเป็นผู้กำกับชื่อดังแล้วก็ฝากฝีมือชื่อในการผลิตหนังระดับนานาชาติเนี่ยก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบของการคิดชุดการแสดงแล้วก็เอาไปจัดแสดงที่นั่นก็เรียกผู้คนไปได้เยอะมากมายนี่เป็นตัวอย่างค่ะแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าภายใต้คำว่าธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงยุคใหม่ของจีนที่มีการเอานวัตกรรมเข้าไปเนี่ยมันทำให้เห็นอีกโฉมหน้าหนึ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงในภาคนี้ของจีนยังไงบ้างเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในมองจีนมุมใหม่วันนี้นะคะดร.ไพจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกันสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับตอนนี้ธุรกิจบันเทิงยุคใหม่ของจีนไปไกลกว่านี้เยอะมากอาจารย์ฉายภาพให้เห็นหน่อยสิคะว่าเป็นแบบไหนบ้างที่ทางจีนพยายามจะจัดเข้ามาแล้วก็ทำให้เป็นที่ประทับใจในระดับนานาชาติค่ะรายการใหญ่ประจำปีที่คุณโสภิตเกิดไว้ของ CCTV เนี่ยมันมีโอกาสดูแค่ปีละครั้งนะจีนเขาก็นึกต่อยอดนะเอ๊ะทำยังไงจะทำเงินนะทุกๆวันละหลายๆรอบหลายๆครั้งก็พยายามทำกิจกรรมต่างๆที่มันมีความหลากหลายปรากฏว่ากิจกรรมในยุคหลังของจีนเนี่ยผมคิดว่ามีเสน่ห์มีความล้ำสมัยต้องบอกว่าสุดยอดไปด้วยความคิดด้วยเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและอื่นๆในหลากหลายรูปแบบ
อันแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไปตามหัวเมืองต่างๆโดยเฉพาะยิ่งอย่างเซี่ยงไฮ้ก็ดีอย่างเงี้ยนะเขาจะมีการจัดเทศกาลภาพยนตร์เทศกาลละครนานาชาตินะอันนี้ก็เป็นความพยายามที่เขาอยากจะสร้างความเป็นศูนย์กลางให้เกิดขึ้นแทนที่จะต้องส่งหนังจีนละครจีนไปร่วมประกวดประขันในเมืองอื่นจีนเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยหนังก็มีเยอะละครก็มีแยะเขาก็ประกวดของเขาขณะเดียวกันพอก็พร้อมเขาก็ดึงเอาภาพยนตร์เอาละครจากที่อื่นๆมาร่วมจัดประกวดด้วยนะครับของไทยเองก็ไปร่วมงานภาพยนตร์พวกละครนานาชาติของจีนโดยเฉพาะยิ่งที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับเขาเป็นแหล่งที่ผู้ชมมากที่สุดในโลกโอกาสทางการตลาดเกิดขึ้นใครๆก็วิ่งเข้าไปหาแม่เหล็กตัวใหญ่นี้อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าโดดเด่นแล้วก็เพิ่มบทบาทมากเลยในช่วงหลังก็คือพวกแสงสีเสียงที่เมื่อสักครู่ไลฟ์แอนด์ซาวด์ที่คุณโสภิตเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสมัยก่อนเวลาเราไปเมืองจีนเนี่ยเรามักจะเห็นการแสดงพวกแสงสีเสียงแบบนี้เฉพาะในหัวเมืองใหญ่เช่นปักกิ่งนะไปดูกิจกรรมอีราไปดูอะไรต่างๆเซี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยนะเดิมเนี่ยถือว่าโอ้โหไปดูความสามารถของมนุษย์ทางด้านกายกรรมทางด้านการแสดงหรือบางแห่งอาจจะมีเรื่องของละครสัตว์เข้าไปผสมผสานเหมือนที่เราเห็นในยุโรปบ้างอะไรบ้างซึ่งจีนเขาก็มีการแสดงลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ปรากฏว่ายุคหลังเขาก็พยายามไปดึงเอาผู้กำกับผู้ที่มีความสามารถผลิตผลงานพวกนี้นะเข้ามาเติมเต็มคือเวลาคนเหล่านี้เขาไปออกแบบไปดูอะไรพวกนี้นะเพื่อจะออกแบบชุดการแสดงใหม่ๆที่ล้ำสมัยเนี่ยเขาจะเอาภูมิศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งนวัตกรรมซึ่งจีนเก่งมากในยุคหลังเนี่ยมาใช้ประโยชน์เราไปเห็นจางเจียเจี้ยเนี่ยบางทีเราเห็นนะโอ้มันเอาภูเขาทั้งลูกอ่ะมาเป็นฉากการแสดงใช่ขี่ม้ากันก็ขี่กันบนขุนเขาเลยก็มีหรือชุดการแสดงต่างๆเนี่ยเขาพยายามสร้างการมีส่วนร่วมของผู้คนบางทีเราไม่รู้หรอกแสงไฟมันโอ้โหฉาดส่องไปทางเวทีด้านหน้าเราก็ไม่สังเกตเสียงมันก็ดังอยู่ด้านหน้าเราก็จับจ้องไปที่ด้านหน้าเผลอไม่จริงแสงไฟสาดมายังผู้ชมช่องทางเดินอ้าวตายแล้วมีชุดการแสดงมาโผล่อยู่ข้างๆมีม้ามีอะไรต่างๆมาอยู่ข้างที่นั่งของผู้ชมเลยที่ผมชอบคือไอ้เวลาเขาดึงเอาวัฒนธรรมเนี่ยเขาเอาวัฒนธรรมของท้องถิ่นเอาภูมิศาสตร์ปัจจัยในเชิงภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นนั้นๆเลยนะมาเป็นตัวเอกในการที่จะทำให้ชุดการแสดงเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเช่นตอนหลังถ้าเราไปเนี่ยหังโจวเนี่ยใครไปก็จะนึกถึงทะเลสาบซีหูจางอี้โหมก็ไปออกแบบแสงสีเสียงซึ่งอันเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็จัดเฉพาะกลางคืนเพราะว่ามันเป็นแสงสีเสียงที่อยู่กลางแจ้งปุ๊บบางทีมันต้องการง่ายๆความมืดหน่อยใช่ไหมแล้วเขาก็ทำน้ำพุทำนู่นทำนี่ก็เป็นชุดการแสดงที่ในสมัยก่อนคนก็ตื่นตะลึงว่าแต่ละวันก็มีคนไปชมกันแบบเป็นหมื่นคนอะว่าง่ายแต่ปรากฏว่าตอนหลังๆเนี่ยมันจะมีชุดการแสดงที่ผมชอบเช่นที่คุณหมิงบ้างและที่ผมประทับใจมากที่สุดตอนหลังเลยนะที่ไปเนี่ยก็คือที่อู่ฮั่นที่อู่ฮั่นเนี่ยเขาเรียกฮั่นโชว์เราต้องย้อนหลังก่อนแฟนๆรายการเราพอนึกถึงอู่ฮั่นคนจะนึกถึงว่าโควิดนึกถึงโควิดแต่จริงอู่ฮั่นมีอย่างอื่นที่ดีหลายอย่างเช่นเขาก็มีมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นเนี่ยมีซากุระที่สวยมากไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นคนจีนก็ไปอยู่ที่นั่นได้ใช่ครับที่อู่ฮั่นที่ดังอีกอันหนึ่งนอกจากการศึกษาคือการอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียงคือแยงซีเกียงไหลรวมกันนะก็มาตั้งแต่ซีตะวันตกผ่านทางเฉิงตูฉงชิ่งอะไรด้านนู้นมาแล้วก็จะมาผ่านอู่ฮั่นก่อนที่จะไปขึ้นทางตอนเหนือเลี้ยวเข้าไปออกตรงปากแม่น้ำแยงซีเกียงเพราะนั้นตรงอู่ฮั่นเนี่ยเขาก็เอาปัจจัยในเชิงภูมิศาสตร์ว่าเขาเป็นเมืองน้ำอู่ฮั่นนี่เป็นเมืองที่สร้างสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงแห่งแรกตั้งแต่สมัยผู้นำอย่างยุคเหมาเจ๋อตุงอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอเขาไปทำฮั่นโชว์นะโอ้โหผมไปดูแล้วประทับใจมากเขาทำยังไงด้วยฮะโอ้โหเวทีเขาเนี่ยเป็นแบบเหมือนเวทีครึ่งวงกลมนะเท่ากับว่าที่นั่งของผู้ชมเนี่ยประเมินโดยสายตาน่าจะต้องอย่างน้อยสัก 5,000 ที่นั่งนะเป็นเหมือนสเตเดียมใหญ่นะมีรถหลั่นเป็นอัศจรรย์ด้วยใช่ไหมคะระดับสูงต่ำไม่เท่ากันเป็นลักษณะอัศจรรย์เหมือนเราเข้าไปชมกีฬาแบบนั้นนะค่ะปรากฏว่าไอ้ครึ่งวงกลมเนี่ยที่เราเป็นที่นั่งเนี่ยด้านในเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนคือทีแรกมันก็กลืนเป็นเนื้อเดียวกันเราไม่รู้สึกหรอกแต่พอเราชมไปแล้วเนี่ยชุดการแสดงก็จะเริ่มจากด้านในแล้วก็วิ่งออกมาด้านนอกแล้วก็นึกว่าเป็นเนื้อที่เดียวกันเล่นๆไปครับปรากฏว่าพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมันยุบหายลงไปเลยแล้วกลายเป็นแอ่งน้ำเข้ามาคือกลายว่าเหมือนกับเขาสูบน้ำ
ข้ามาจากนอกอัศจรรย์นอกเวทีเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เราก็นึกว่าเป็นแค่พื้นน้ำเฉยๆไม่ลึกอะไรแต่ปรากฏว่าพอชุดการแสดงเขาเริ่มเนี่ยทำให้เราคิดได้ว่าโอ้ไอ้เวทีส่วนเนี้ยที่เอาน้ำดึงเข้ามาเนี่ยมันลึกมากเพราะอะไรรู้ไหมการแสดงบางส่วนเนี่ยเขาก็มีนักแสดงนะขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปกระโดดนะในรูปแบบต่างๆที่เขาจะกระโดดลงมาเนี่ยแต่มันพุ่งเหลาลงมาเนี่ยผมว่าเขากระโดดลงมาเนี่ยสัก20 เมตรอะเหนือระดับผิวน้ำคิดดูถ้ามันลงมาจากข้างบน20 เมตรก็ถ้าหัวมันจะต้องลงไปในสายน้ำอย่างน้อยระดับที่ใกล้เคียงกันถูกไหมเอ๊ะมันลงไปได้ยังไงแสดงว่ามันความลึกของมันเนี่ยสูงลึกมากเท่านั้นไม่พอครับความกว้างของมันเพื่อให้เห็นเนี่ยเขาสามารถจัดชุดการแสดงต่างๆแล้วเอาสกูตเตอร์หลายๆคันนะเข้ามาเล่นในเวทีการแสดงเบื้องหน้าเราเลยนะครับบางทีไอ้สกูตเตอร์มันเลี้ยวไปเลี้ยวมานะน้ำยังกระเซ็นกระสายมาถึงผู้ชมก็มีเขาจะแจกผ้าเขาจะแจกพลาสติกนะไว้ให้กันสำหรับคนที่นั่งด้านหน้านะครับปรากฏว่าเล่นไปเล่นมานะไอ้ทั้งคนที่พุ่งเหลาลงมาก็ดีชุดการแสดงก็ดีสกูตเตอร์ก็ดีนะมันออกไปข้างนอกนอกเวทีคือไม่ใช่บอกว่าลงมาแล้วก็โผล่ขึ้นมาในท้องน้ำนะลงมาแล้วมันหายไปเลยนะคนน่ะไอ้เรานึกเดี๋ยวจัดตายแล้วคนลงมาเอ้าหายไปไหนเนี่ยสักพักนึงคนเหล่านี้ก็ไปโผล่หลังเวทีแล้วก็กระโดดก็ลงมาแสดงนู่นแสดงนี่แต่ที่ประทับใจพวกเรามากเลยตอนเราไปชมก็คือว่าพอชุดการแสดงที่ท้องน้ำเนี่ยมันเริ่มไปเนี่ยไอ้บนเพดานนะด้านบนของเวทีการแสดงสูงมากเขาก็ปล่อยสายฝนสายน้ำลงมาด้วยก็คือมันกลายเป็นเหมือน 3-4 มิติในเวลาเดียวกันทั้งท้องน้ำทั้งลงไปใต้น้ำทั้งบนฟ้าก็มาอะไรเงี้ยแล้วแถมยังมีพวกเพลงจีนมาประกอบชุดการแสดงเหล่านั้นไอ้นี่ก็เป็นความบันเทิงที่ทำให้เกิดขึ้นที่ผสมผสานเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะเขาบอกว่าเขาพยายามเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้นำมาสร้างเป็นเพลงสร้างบรรยากาศในชุดการแสดงหนักกว่านั้นพอชุดการแสดงด้านหน้าหายไปปั๊บนะเราก็แสงไฟมันก็สาดเข้าไปพื้นที่ตอนไหนนะของเวทีเราก็นั่งชมแล้วก็ชมตามเข้าไปคนนักแสดงก็ออกมาวิ่งดูดูดูดินะมีกิจกรรมนู่นนี่เราก็ดูเพลินสักพักนึงชุดการแสดงเหล่านี้ก็วิ่งออกมาด้านหน้าซึ่งเราประเมินแล้วใช้เวลาไม่ถึง3 นาทีปรากฏว่าพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมันถูกปรับเป็นพื้นที่ปกติเหมือนกับที่เราเข้าไปชมตอนแรกก็คือมันแห้งเลยนะแล้วก็สามารถมีชุดการแสดงอื่นๆมาเล่นต่อได้เลยเราเนื้อใจโอ้โหเขาเอานวัตกรรมในเรื่องของสายน้ำเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ทั้งสูบน้ำเข้าทั้งดึงน้ำออกทั้งวัสดุที่ใช้บนพื้นผิวก็มีความจะเรียกว่ามันไม่ลื่นอ่ะไม่งั้นนักแสดงเนี่ยมันนักแสดงกายกรรมมันก็อาจจะประสบอุบัติเหตุได้แต่ไม่มีใครมีปัญหาอะไรเลยก็จัดการแสดงแล้วทุกคนออกมาแล้วก็ตื่นตะลึงไปกับนวัตกรรมที่เขานำเสนอครับค่ะนะอันนี้ที่อู่ฮั่นครับอาจารย์เล่าให้ฟังทำให้นึกถึงอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังดิฉันเคยมีโอกาสไปกุ้ยหลินนะกุ้ยหลินเนี่ยเราก็ได้รับทราบอยู่ว่าชื่อเสียงในเชิงของทิวทัศน์ที่งดงามเหมือนอย่างเมืองไทยเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยก็ถูกเปรียบเทียบเปรียบเปรยนะว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยนะที่กุ้ยหลินเนี่ยมันมีการแสดงในบางฉากที่เขาใช้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่แบบเมืองเก่ากำแพงเมืองหรือโซนที่มันเป็นกำแพงหินนะคะแต่ว่าฉายเป็นจอคือไฟส่องเสร็จปั๊บแล้วก็จะมีการแสดงขี่ม้าควบม้าศึกสงครามแล้วก็ไลท์แอนด์ซาวด์เนี่ยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เขาเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามานะบางพื้นที่ก็จะมีการแสดงโดรนโดยเฉพาะในเทศกาลสำคัญสำคัญโดรนแบบนับเป็นร้อยๆตัวเป็นพันตัวเนี่ยก็เอาขึ้นมาจัดเพื่อปรากฏสะท้อนให้เป็นรูปภาพต่างๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของกิจกรรมในตอนกลางคืนหรือการใช้เสียงและแสงมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมด้วยอาจารย์มีตัวอย่างที่อาจารย์บอกว่าที่เซี่ยงไฮ้เมื่อก่อนมีการแสดงสองฝั่งน้ำหวงผู่แต่ตอนหลังมันขยายกระจายไปจัดแสดงอีกหลายจุดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่จีนทำในยุคนี้ยังไงคะคือจีนเนี่ยเขาพยายามจะผลักดันแล้วก็พัฒนาเรื่องของราตรีอีโคโนมีคือเป็นไนท์อีโคโนมียืดเวลาในการใช้จ่ายเงินของผู้คนอย่างกรณีของโดรนนี่ก็เหมือนกันนะจุดที่ดังที่สุดและผมคิดว่าโลกตื่นตะลึงตอนที่ทำสถิติขึ้นกินเนสเอาโดรนจำนวนไม่รู้กี่พันลำขึ้นไปตรงนั้นนะก็คือตรงแม่น้ำหวงผู่นี่ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วคนนิยมมากนะใครอยากจะเปิดตัวสินค้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะเอาโดรนออกมาบินแล้วเขาทำเป็นบินถึงขนาดว่าตอนหลังเนี่ยจะจบด้วยเป็นการแปลขบวนเป็น QR code ที่คนสนใจสินค้าเหล่านั้นธุรกิจเหล่านั้นสามารถสแกนโดรน QR code แล้วเข้าสู่
เว็บไซต์ของเขาได้เลยโอ้โหอันนี้ล้ำอันนี้ล้ำเพราะเมื่อก่อนนี่ถ้าที่เซี่ยงไฮ้กับตรงริมแม่น้ำหงผูเนี่ยคนมักจะมีภาพติดตาก็คือตึกสูงๆแล้วก็มีไฟกระพริบกระพริบเป็นรูปแบบต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นเบสิกและธรรมดาไปมากแล้วใช่ไหมอาจารย์ถ้าเทียบกับยุคนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหมีอะไรใหม่ๆอีกอันหนึ่งคือผมจำได้ตอนงานChina International Import Expo ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านำเข้านะที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็จัดที่เซี่ยงไฮ้มานะจัดมา 5-6 ปีแล้วตอนจัดครั้งที่1เนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลเซี่ยงไฮ้ก็อยากจะจัดกิจกรรมเสริมเพราะว่างานแสดงสินค้ามันก็จะเลิกตอนเย็นๆใช่ไหมคนก็ไปทานข้าวตอนกลางคืนจะมีกิจกรรมไปเขาก็มาจัดแสงสีเสียงตรงริม2ฝั่งแม่น้ำสองฝั่งแม่น้ำหงผู่นะมีทั้งแสงสีเสียงที่ไปทั้งฝั่งเก่าคือฝั่งจะเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ชื่อไหว้ทันก็เป็นฝั่งเก่านะครับที่มีตึกอายุเป็นร้อยปีเนี่ยก็มีแสงสีเสียงนู่นนี่เล่นอะไรต่างๆขณะเดียวกันพอฉายไปฝั่งแม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นว่ายง่ายโลกอนาคตโลกปัจจุบันและอนาคตนะครับของเซี่ยงไฮ้เขาแต่เขาร้อยเรียงนะแสงสีเสียงของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันตอนนั้นเซี่ยงไฮ้ก็ทำสถิติเป็นเวทีจัดแสงสีเสียงที่ใหญ่ที่สุดในโลกในจุดเดียวกันปรากฏว่าหลังจากทำมา5ปีเนี่ยปีนี้นะถ้าใครไปเซี่ยงไฮ้อีกจะตื่นตะลึงรูปแบบใหม่ครับเขาก็ดัดแปลงและพัฒนาไปเรื่อยๆอยากให้มีการกระจายตัวนะของความมั่งคั่งของความเจริญให้เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นเขาจัดแสงสีเสียงแบบนี้ครับแต่กระจายไปเป็น10จุดในแต่ละเขตของเซี่ยงไฮ้เพื่อทำให้ผู้คนเนี่ยว่ายง่ายอยากเห็นแสงสีเสียงสวยๆใช่ไหมคุณก็จะต้องขับรถเดินทางไปนอกเขตนอกเมืองแทนที่จะกระจุกตัวอยู่ในตัวเมืองนะครับตรงแม่น้ำหวงผู่ค่ะก็ได้รับความนิยมแต่ว่าไม่ได้จัดพร้อมกันนะเขาจะจัดเวียนกันไปแต่ละเดือนก็จะมีคนบุ๊กคนจองช่วงเวลาที่คนจะออกมาใช้ชีวิตตอนกลางคืนที่มันดีอันนี้ก็สะท้อนหลายอย่างนะสะท้อนว่าความปลอดนะของเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันแผ่ซ่านไปทั่วเลยคือการที่จะทำให้คนเนี่ยไปเที่ยวได้ทุกๆจุดทุกมุมทุกเขตของเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็แสดงว่ามันมีความปลอดภัยการเดินทางมีความสะดวกแล้วก็มีความพร้อมในเชิงพื้นที่ในเชิงโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกในแต่ละจุดเพราะว่าการที่เอาคนหลายๆหมื่นคนนะไปจัดงานเอาท์ดอร์ไปจัดงานกลางแจ้งนะคุณก็ต้องมีเอาแสงไฟถนนหนทางรถไฟใต้ดินหรือแม้กระทั่งห้องน้ำกับอันนี้คนจะนึกไม่ถึงนะเซี่ยงไฮ้เนี่ยจัดเตรียมเรื่องเหล่านี้เอาไว้ก็ทำให้ผู้คนได้รับความสะดวกและก็เป็นที่นิยมนะครับก็กลายเป็นว่าเซี่ยงไฮ้ทั้งเมืองไม่ใช่แต่เฉพาะตรงริมแม่น้ำหัวหมผู่ละนะแต่เป็นเซี่ยงไฮ้ทั้งเมืองที่จัดแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในโลกในปัจจุบันครับค่ะทำให้นึกย้อนถึงโอลิมปิกล่าสุดที่ฝรั่งเศสนะซึ่งมีการจัดการแสดงพิธีเปิดที่แตกต่างไปจากธรรมเนียมปฏิบัติของครั้งก่อนๆกระจายการจัดงานหลายจุดหลายพื้นที่แต่อันนี้มันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วก็จบส่วนของที่จีนกำลังสร้างโมเดลแบบนี้เนี่ยเซี่ยงไฮ้จะเป็นพื้นที่ทดลองอีกเหมือนเดิมไหมฮะอาจารย์ถ้าสำเร็จแปลว่าแนวคิดแบบนี้มันอาจจะขยายวงไปสู่หัวเมืองอื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการขยับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจกระตุ้นการไหลเวียนของผู้คนที่ไม่เฉพาะแค่คนจีนเท่านั้นแต่อาจจะมีโอกาสในการเปิดรับนักท่องเที่ยวและกลายเป็นหมุดหมายใหม่หรือแลนด์มาร์คใหม่สำหรับจูงใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าจีนได้เพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยค่ะครับผมเชื่อมั่นว่าเป็นแบบนั้นเราลองเมื่อกี้ผมเกิดเกี่ยวหางโจวเนี่ยนอกจากไปริมแม่น้ำริมทะเลสาบซีหูแล้วนะตอนนี้ตรงริมแม่น้ำที่ผ่าใจกลางเมืองเขาเนี่ยเราจำได้ภาพของแอนิเมชันที่วิ่งขับข้ามแม่น้ำแล้วไปจุดคบเพลิงอ่ะตอนนี้สองฝั่งแม่น้ำดังกล่าวเนี่ยก็เป็นพื้นที่แสงสีเสียงที่หังโจเอามาใช้ก็อยู่ใจกลางเมืองของเขาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าโอ้พอจีนเขาเริ่มทำปั๊บเมืองอื่นๆแล้วก็พัฒนาเรื่องเหล่านี้ก็ทำให้ความเจริญของเขาความมั่งคั่งของเขาเนี่ยมันแผ่ซ่านนะออกไปในหลายๆพื้นที่ในเวลาเดียวกันด้วยมีจุดเล็กๆเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงแต่สำคัญมากซึ่งรัฐบาลจีนก็มองเห็นประเด็นนี้เหมือนกันไหมคือการรองรับเรื่องของการเดินทางที่แน่นอนต้องสะดวกสบายแล้วก็ทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายรวมทั้งเรื่องของการรองรับพื้นฐานอื่นๆห้องน้ำเพราะว่าก่อนห้องน้ำนี่คือยาขมถึงขนาดที่ว่าส้วมนี้ถูกผลักขึ้นมากลายเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลจีนบอกว่าจะต้องแก้หน้าให้ได้แล้วมันก็ทำสำเร็จประมาณนึงแล้วในพื้นที่เมืองใหญ่โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวนี่แทบจะพูดได้ว่าถ้าเป็นระดับชั้นนำเนี่ยปัญหาเรื่องห้องน้ำไม่สะอาดหรือการรองรับไม่เพียงพอเนี่ยน้อยลงไปเยอะมากแล้ว
ตัวนี้เป็นตัวที่ถูกนับเอามาแล้วจีนเวลาเขาจะออกแบบส่งเสริมไลอันซาวหรือการแสดงกลางแจ้งเขาคำนึงเรื่องนี้เขาจัดการกับมันยังไงคะอาจารย์โอ้ตอนนี้จีนทำเรื่องห้องน้ำสาธารณะเยอะมากเลยครับคือนอกจากว่าถ้ามันเป็นจุดนะอยู่ตามโรงแรมอยู่ตามสวนสาธารณะตัวต่างๆนะอันนั้นเขามีห้องน้ำอยู่แล้วแต่เขายังสร้างห้องน้ำสาธารณะเพิ่มตามจุดต่างๆให้เกิดการกระจายตัวเช่นอาจจะอยู่ใกล้ๆจุดรถไฟใต้ดินจุดขึ้นลงหรือตามบริเวณต่างๆที่เขาดูการให้มันเกิดการกระจายตัวที่สำคัญคือห้องน้ำเหล่านี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะมันมีระบบอัตโนมัติมันมีระดับความสะอาดที่ดีมากเขาถึงขนาดจ้างคนนะประจำอยู่ในห้องน้ำต่างๆอยู่ในนะผมใช้คำว่าในห้องน้ำเลยนะครับก็คือในพื้นที่ส่วนหนึ่งเขาก็กินอยู่อย่างนั้นนะแต่อีกด้านหนึ่งที่เขาต้องดูแลก็คือตัวห้องน้ำซึ่งอยู่ติดกันเลยอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าห้องน้ำไม่สะอาดอะไรต่างๆคนเหล่านั้นก็ต้องทนดมกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยนะนะครับเพราะนั้นกลายเป็นว่าห้องน้ำเหล่านั้นก็ถูกดูแลเป็นอย่างดีและระบบอัตโนมัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะมันช่วยทำให้ความสกปรกกลิ่นเหม็นต่างๆที่เราเคยได้ยินภาพไม่ดีของจีนในอดีตมันหายไปหมดครับจำได้ว่าแนวทางหลายพื้นที่เนี่ยถึงขั้นว่าให้คะแนนโซเชียลเครดิตสกอร์กับบรรดาผู้สูงอายุกับบรรดาของผู้คนที่ทำความดีในการที่เป็นอาสาเข้ามาดูแลห้องน้ำสาธารณะในบางพื้นที่บางแห่งด้วยเช่นเดียวกันคือใช้แรงจูงใจหลายแบบสำหรับการให้ คนในชุมชนมาช่วยกันดูแลห้องน้ำแล้วก็เป็นบริการสำหรับนักท่องเที่ยวหรือคนผ่านทางอื่นๆด้วยอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามสำหรับทิศทางของจีนในแง่ของการออกไปใช้พื้นที่ด้านนอกนะคะผมต้องบอกว่าสังคมของจีนในยุคหลังเนี่ยมันพัฒนาไปในมิติเชิงบวกโดยที่เขาพยายามสร้างการมีส่วนร่วมนะทั้งในมิติของภาคประชาสังคมก็ดีทั้งในมิติของบทบาทภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งการนำเอาจิตสำนึกของผู้คนเอาเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใส่นะครับเพื่อให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันดีขึ้นครับอันนี้มันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของการสร้างแบรนด์จีนที่แข็งแกร่งด้วยเพราะว่าอย่างการแสดงแสงสีเสียงที่เราพูดถึงว่าเป็นธุรกิจในภาคบันเทิงยุคใหม่ของจีนเนี่ยไม่ขาดเลยคือก็ต้องเติมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องราวท้องถิ่นของความเป็นจีนหรือแม้กระทั่งการขายเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ซึ่งแตกต่างกันด้วยอาจารย์ว่าถ้าเราจะถอดบทเรียนจากสิ่งนี้จากจีนเนี่ยมันเห็นอะไรได้บ้างและจะเป็นโอกาสยังไงของผู้ประกอบการไทยครับคือการบูรณาการจากหลากหลายมิติที่เขามีอยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเชิงภูมิศาสตร์ก็ดีวัฒนธรรมท้องถิ่นก็ดีหรือการนำเอานวัตกรรมแล้วก็การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนคือเรามานั่งนึกสิถ้าสมมติว่าพื้นที่ในชนบทบ้านเราเขาได้รับการยอมรับในเรื่องของค่านิยมในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นมันก็จะทำให้คนที่อยู่ในท้องถิ่นเหล่านั้นเนี่ยมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองก็จะไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในเมืองนะคุณก็ยังคงสามารถความกระชุ่มกระชวยจากภายนอกอัดเข้าไปในระบบเพราะคนไปแล้วก็นะไปชื่นชมวัฒนธรรมไปซื้อข้าวของไปใช้ชีวิตไปจับจ่ายใช้สอยมันก็เกิดความมีชีวะในมิติของทางด้านเงินและจิตใจบ้านเมืองเราก็ในที่อยู่ในท้องถิ่นเหล่านั้นก็พัฒนานะไปได้นะครับไม่ใช่ปล่อยไว้ให้เหลือแต่ผู้สูงอายุหรืออย่างนี้เป็นต้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็สะท้อนถึงการสร้างแบรนด์ของท้องถิ่นต่างๆให้เกิดขึ้นพอไอ้พวกนี้มันเกิดมันก็จะมีโอกาสทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับพอภาพย่อยมันปรากฏภาพใหญ่มันก็ดีขึ้นไปด้วยจีนในภาพใหญ่ที่คุณสมพิษพูดถึงการสร้างแบรนด์ของประเทศจีนมันก็พลอยดีขึ้นไปด้วยผมว่าพวกนี้มันทำให้ท้ายที่สุดแล้วอ่ะจีนในสายตาของผู้คนไม่ได้เฉพาะชาวจีนด้วยกันเองแต่แม้กระทั่งชาวต่างชาตินะที่เข้าไปสัมผัสจีนเนี่ยนะก็มีความรู้สึกเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นนะต่อประเทศจีนพวกนี้เรียกว่าเป็นพลังที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็ว่าได้เนาะซึ่งเวลาถอดออกมาแล้วเนี่ยหลายๆอย่างในเมืองไทยมีโอกาสและมีศักยภาพเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ถูกหมุนต่อให้มันไปสอดรับกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มันเกิดขึ้นมาได้อาจารย์มีประเด็นที่อยากจะแชร์ตรงนี้เพิ่มเติมไหมคะอย่างกรณีหมูเด้งของไทยเนี่ยหมูเด้งนี่ก็เป็นอันหนึ่งนะ
คือผมดูกรณีศึกษาอย่างเช่นภาคเอกชนเขาพัฒนาน้องหมีเนยใช่ไหมฮะนี่บ้านเรานะครับของธุรกิจร้านอาหารแล้วก็พัฒนาไปวันดีคืนดีพอดังปั๊บก็มีแบรนด์ต่างชาติอย่างเช่นของกรณีของจีนอย่างเงี้ยหลายคนจะรู้จักร้านกาแฟลักอินคอฟฟี่ที่เคยจับมือกับเหมาไถทำเหมาไถคอฟฟี่อะไรเหมาไถลาเต้อะไรเงี้ยนะปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยเขาก็มาจับมือกับหมีเนยกรณีของหมูเด้งก็เหมือนกันนะผมคิดว่าถ้ามันจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยั่งยืนหรือที่จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยเราก็ต้องคิดต่อละหรือว่าคนที่เขาวางแผนหรือรัฐบาลจะต้องมองนะว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะต่อยอดหมูเด้งไปในเชิงของการทำเมอร์ชานดิซิ่งการทำไปจับมือกับต่างประเทศการสร้างawarenessเรื่องสิ่งแวดล้อมการรักสัตว์การอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นผมเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยเราเองได้รับประโยชน์จากหมูเด้งอย่างเป็นรูปธรรมเพราะไม่งั้นเราก็จะได้แต่ความสุขได้ยิ้มกับมันเวลาเห็นกับมันเอ๊ะแต่ทำยังไงที่ท้ายสุดไอ้พวกนี้มันจะถูกแปรเปลี่ยนกลายมาเป็นเม็ดเงินที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเราทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะสามารถเอาตรงนี้ไปต่อยอดทำเงินเข้ากับบริษัทเข้าให้แก่พนักงานของเขาได้นะอย่างยั่งยืนแล้วก็ได้ทำให้ภาคประชาชนของไทยนะผมว่าไอ้ที่เคยยิ้มเฉพาะเห็นกับมันเนี่ยจะยิ้มแบบแก้มปิมากขึ้นเมื่อเม็ดเงินกระแสเม็ดเงินมันไหลเข้ามาครับแล้วก็ไม่ใช่แค่หมูเด้งตัวเดียวแต่หมายถึงว่ายังมีสิ่งอื่นๆที่เรียกว่าเป็นต้นทุนของไทยที่ยังอยู่ในความประทับใจของคนจีนรวมทั้งคนต่างชาติอยู่อีกมากทีเดียวแต่หัวใจสำคัญคือว่าจะปรับและจะหมุนมันเข้ามาสู่เรื่องของภาคการทำธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้งอกเงยขึ้นมาในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยได้อย่างไรอันนี้เป็นความท้าทายที่รออยู่นะคะและนี่คือเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะธุรกิจบันเทิงยุคใหม่ของจีนโอกาสที่มองเห็นและถอดจากสิ่งที่จีนเป็นในตอนนี้ดร.ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนดิฉันโสภิตหมังมีวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastกดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice